แต่นายกรัฐมนตรีนะคะก็มีความเป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมใน10จังหวัดโดยสั่งให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาประชาชนค่ะขณะเดียวกันค่ะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อยาต้านโควิด-19 ด้วยค่ะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนโดยมีสีหน้าที่ค่อนข้างตึงเครียดระหว่างเดินจากตึกสันติไมตรีไปยังตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพร้อมได้ระบุเพียงว่าขอให้ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แถลงในรายละเอียดซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสำเร็จในการเปิดประเทศเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมกับฝากทุกหน่วยงานช่วยกันปิดช่องโหว่ในการดำเนินการที่มีความล่าช้าในการรับเอกสารการเดินทางเข้าไทยโรงแรมที่พักที่มีมาตรฐานป้องกันการดูแลสถานประกอบการพร้อมอย่างกำชับประชาชนดูแลตนเองอย่างเข้มงวดและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ซึ่งจะกระทบต่อบรรยากาศเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังจะดำเนินการไปได้ด้วยดีและนอกจากนี้ทางนายกรัฐมนตรียังมีความเป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมและได้มีการสั่งการไปยัง10จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมจากปัญหาน้ำล้นตลิ่งให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ใดที่น้ำลดแล้วก็ขอให้เร่งสำรวจความเสียหายรวมทั้งสั่งการให้ทหารช่างอาชีวะพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือบูรณะซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายของประชาชนสำหรับประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับความคืบหน้าที่ทางสหรัฐอเมริกาบริจาควัคซีนให้กับประเทศไทยนั้นทางนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีการกล่าวว่ากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการจัดทำเรื่องเพื่อขอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในการรับบริจาควัคซีนจากสหรัฐอเมริกาประมาณ1ล้านโดสซึ่งวัคซีนดังกล่าวเข้าใจว่าเป็นยี่ห้อวัคซีนโมเดอร์นาและคาดว่าจะส่งถึงไทยในเร็วๆนี้เพราะตอนนี้ได้ผ่านกระบวนการต่างๆของทางสหรัฐอเมริกาเกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนจะส่งถึงไทยภายในเดือนนี้หรือไม่อยู่ที่กรมควบคุมโรคจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อใดและถ้าผ่านความเห็นชอบทุกอย่างจะเรียบร้อยขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการพูดถึงกรณีที่คลินิกเอกชนจังหวัดสระแก้วฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันให้กับประชาชนทั้งที่ยังไม่ได้มีการนำเข้าในประเทศไทยว่าได้มีการสั่งการให้กรมควบคุมโรคทำรายงานมายังตนเองแต่จากการอ่านข่าวจากสื่อเรื่องนี้ยังไงก็ถือว่าผิดเพราะวัคซีนที่จะเข้ามาในประเทศไทยได้จะต้องขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาหรืออย.พี่เข้ามาโดยที่ไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่เป็นผู้นำเข้าเราไปให้แพทย์ฉีดยิ่งผิดใหญ่เลยน่าจะผิดทั้งคนฉีดด้วยไม่ควรจะฉีดให้นะครับก็ถ้าเป็นถ้าเขาคงสอบสวนน่าจะสอบสวนแล้วแหละแต่ว่าก็อย่าไปคือมันไม่ใช่อันนี้มันเป็นการกระทําผิดที่มันอยู่นอกระบบของราชการทั้งหมดทางนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อยาต้านโควิด-19 โมโนพิราเวียชนิดเม็ดพัฒนาจำนวน 50,000 คอร์สหรือ2ล้านเม็ดซึ่งตัวยาชุดนี้จะเก็บไว้สำรองเพื่อความมั่นคงและใช้กับกลุ่มผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยง7โรคเรื้อรังเพราะยาฟาวิพิราเวียที่ใช้อยู่ก็มีสรรพคุณที่ดีโดยราคายาฟาวิพิราเวียอยู่ที่คอร์สละ 1,000 กว่าบาทแต่ยาโมโนพิราเวียจะอยู่ที่คอร์สละ 10,000 กว่าบาทถ้าหากผลของยาไม่ต่างกันมากนักทางแพทย์ก็จะมีวิธีในการตัดสินใจน้ำอ้อยขอเขียงกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ